จริงใจได้ยินไหมฮิวโก้จริงใจ I just don't understand ทำไมมาสเตอร์คิดจะมาช่วยตามหาเลยวะมีที่ไหนกันปล่อยให้เด็กตามหากันเองในป่าเฮดมาสเตอร์บอกว่ากฎข้อที่6นักเรียนทุกคนจะต้องรับผิดชอบชีวิตของกันและกันแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาโยนภาระให้เด็กป่ะทุกคนรู้สึกอะไรไหมรู้สึกอะไรเหรอเรารู้สึกเหมือนมีคนตามมาผีเหรอหรือว่าเสือเพื่อนพี่เบสเราว่าเป็นคนนะคนเหรอแต่มันก็ไม่มีอะไรนะกี้เลยเนี่ยตกใจนะเว้ยโอ้ยฉันไม่น่ามากับพวกนายเลยลูกนี้กลับโฮมสคูลไปกับพวกอีไวท์ดีกว่านี่เธอเป็นคนตัดสินใจมาเองไม่ใช่เหรอว่าใครมันจะไปคิดล่ะว่าผู้ชายของพวกนายมันจะห่วยแตกแล้วผู้หญิงอย่างเธอทำไรอ่ะนอกจากบ่นกูจะบ่นแล้วมันทำไมทำไมอ่ะเฮ้ยพอได้แล้วคือแม่งเนี่ยสัตว์กูบอกให้พอไงหืมพวกมึงได้กินอะไรปะกินอะไรวะโหเชี่ยแล้วอ่ะงั้นเราพักกันก่อนก็ได้อ่ะเพลงนั่งพักตรงนี้ก่อนนะทำไมมาสเตอร์ปล่อยพวกเราไว้ในป่าแบบนี้อ่ะเขาไม่เป็นห่วงพวกเราบ้างเหรอก็เดี๋ยวเรารีบหาคนอื่นให้เจอแล้วก็กลับโฮมสคูลไงแล้วนายรู้ได้ไงว่าเราจะกลับไปได้ถูกอ่ะนี่เราก็วนอยู่ตรงนี้กันมาตั้งนานแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราหลงป่าไปแล้วหรอไฟเราดับอ่ะทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเราอยากกลับบ้านอ่ะบิวพวกเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะพาเธอออกจากที่นี่ให้ได้เองสัญญาเลยแล้วจริงใจอ่ะกูไม่รู้กูไม่อยู่กับมึงเนี่ยไม่เอ้ยกูจะกลับไปช่วยจริงใจเฮ้ยเอาจริงดิเสียงเชื่ออะไรไม่รู้มึงก็ได้ยิน
ไม่โอ้ยโอ้ยพี่เอ๋ยนั่นเราก็ต้องไม่อยู่ตรงนี้ด้วยไม่เป็นไรนะพวกเรามาช่วยแล้วแล้วนี่เจ็บตรงไหนมั้ยเนี่ยกูล้มอ่ะลุกไม่ขึ้นขาหักหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูให้ป่าวๆๆอ่ะเจ็บๆเขาเท้าแค่นั้นจะพิเฉยๆอะแต่เธอก็อย่าเพิ่งลงน้ำหนักที่เท้าข้างนี้นะเรารีบกลับโฮมสคูลกันแล้วเดี๋ยวให้มาสเตอร์ดูให้อีกทีนะเดี๋ยวเราฝากนี้หน่อยแต่เราโอ๊ยโอ๊ยจะเป็นบ้าเลยอ่ะในเมื่อเจอกันครบทุกคนแล้วเรากลับโฮมสคูลกันดีกว่าครับหนูมีเรื่องอยากจะถามค่ะว่ามาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านจงใจใช่ไหมคะทั้งใช่และไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนวางแผนให้พวกคุณหนีออกจากโฮมสคูลพวกคุณหนีกันออกไปเองนะแล้วเรื่องที่ใช่ล่ะคะผมจงใจให้พวกคุณออกไปตามหากันเองและผมก็คอยเฝ้ามองพวกคุณหมายความว่ามาสเตอร์ตามพวกเรามาตลอดเลยเหรอคะทำไมเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อให้พวกคุณทั้งหมดนี่จดจำว่าจากนี้ไปพวกคุณคือบ้านของกันและกันบ้านไม่ใช่สถานที่แต่บ้านคือมิตรภาพที่พวกคุณจะต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ทอดทิ้งกันและนั่นคือบทเรียนแรกของพวกคุณในโฮมสคูลและถ้าพวกคุณเข้าใจดีแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมของพวกคุณเชิญThank you.
ลินรอพี่อยู่ที่นี่นะพี่จัดการทุกอย่างจบพี่จะกลับมารับระหว่างที่ลินอยู่ที่นี่ลินห้ามบอกใครว่าลินเป็นน้องของพี่ลินคือมากิเข้าใจไหมมากิพี่เราจะไปไหนหนูไม่อยากให้พี่ไปพี่จำเป็นต้องไปลินดูแลตัวเองดีๆนะจนกว่าพี่จะมารับพี่ต้องสัญญาว่าพี่จะกลับมาพี่สัญญาจำไว้นะลินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปที่โฮมสคูลฝากน้องด้วยนะครับคุณยืนดูอะไรอยู่มากิคนนี้คือใครหรอคะเขาชื่อรันเป็นลูกศิษย์คนโปรดของผมแล้วตอนนี้พี่เขาเป็นยังไงบ้างคะผมจะให้วิ่งเพิ่มคนละ5รอบถ้าไม่เราจ่ายค่าเทอมต้องแพงแต่ได้กินอะไรแบบนี้นะไปทำมาใหม่ได้ปะผมจะให้พวกคุณดูแลลูกเป็ดคนละ1ตัวใครคนใดที่ดูแลลูกเป็ดไม่ดีคนคนนั้นจะต้องถูกลงโทษให้เลี้ยงเป็ดโง่ๆพวกนี้ผมไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยเลิกทำตัวเป็นหัวหน้าพวกเราสักทีได้ปะ